ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เลยนะผมเบื่อยิงผมเบื่อคนหน้าด้านนะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมลาออกจริงแล้วนะเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคดีนักเรียนเตรียมทหารตายก็เอามาปกป้องทหารด้วยกันใช่ไหมไอ้ซ้อมพลทหารในค่ายก็ปกป้องกันอยู่เมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่แล้วตำรวจที่ไปฝึกที่ศูนย์การทหารม้าสระบุรีก็เสียชีวิตนะครับปกปิดข่าวนะมันปกป้องกันตลอดถ้าเป็นประเทศอื่นนะอย่างไต้หวันนะครับทหารเกณฑ์ตายนั้นตีกระลาโหมก็ลาออกไปแล้วนะฮะหรือว่าที่เกาหลีทหารเสียชีวิตนะไอ้ทหารผู้รับผิดชอบถูกจำคุกไปถึง4-5 ปีนะครับแต่ประเทศไทยไม่มีอะไรที่รับผิดชอบเลยผมพูดจริงผมเบื่อที่พูดกับคนหน้าด้านพวกนี้นะปปช.เดิมเนี่ยกรรมการอยู่9 คนด้วยกันนะครบวาระไป5 คนก็มีการสรรหาปปช.ใหม่มา5 คนนะครับ5 คนนี้ก็เป็นเด็กของผู้มีอำนาจทั้งนั้นนะ คุณวชรพลประสาทรัศกิจเนี่ยประธานปปช.เองเป็นใครล่ะไม่ว่าคุณวชรพลก็ดีหรือกรรมการปปช.ชุดนี้อีก5 คนเนี่ยนะก็มาจากคสช.ชุดนี้แล้วคุณคิดว่าคุณวชรพลเนี่ยจะทำเรื่องนี้ไปในแนวไหนนะก่อนหน้านี้คุณก็เห็นอยู่แล้วนี่สังคมก็ดีสื่อมวลชนก็ดีนะครับพี่น้องประชาชนก็ดีเรื่องอะไรเกี่ยวกับคสช.เรื่องอะไรเกี่ยวกับทหารเนี่ยมันถูกไปหมดอ่ะนะครับไม่เคยผิดนะแต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามนะก็ชี้มูลความผิดหมดเรื่องกรณีนาฬิกาและแหวนของคุณประวิตรเนี่ยผมก็ว่าจะได้รับคำตอบง่ายๆก็คือของปลอมนะครับผมดูแล้วนี่ของปลอมก็ต้องยุติเรื่องไปงั้นคุณประวิตรบอกยืมใครมามีที่มาไหมล่ะถ้ายืมใครมาการสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินรับทองอะไรต่างๆจะบอกว่าตัวเองซื้อมาอ้าวซื้อมาแล้วไม่แจ้งปปช.มันก็จะออกมาในของปลอมแต่สังคมจะขอดูได้ไหมของปลอมยังไงรับรองไม่ให้ดูหรอกเอาแค่ด่าชาวบ้านเป็นข้าราชการก็ถูกไล่ออกแล้วนะครับนี่พอถือเป็นนักการเมืองก็ด่าเขาเป็นหมูหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งใช้ไม่ได้หรอกนะครับจะมารับใช้ประชาชนนะกินเงินเดือนกินภาษีมากับประชาชนก็มาด่าประชาชนเนี่ยคุณไปยุ่งไปภาคใต้เขามาร้องเรียนแทนที่ครับแล้วรับเรื่องไว้ก็ไปด่าเขาอีกเลยพฤติกรรมรัฐบาลชุดนี้มันไม่เหมาะสมหรือนี่ถ้าจะดันทุรังอยู่ไปให้ครบ4 ปีก็สื่อมาสัมภาษณ์ผมอีกแล้วกันนะครับว่า4 ปีคสช.ผมจะให้คะแนนยังไงนะครับผมอย่างที่ผมกราบเกริ่นไว้ตั้งต้นน่ะผมเบื่ออย่างนี้จริงๆผมไม่อยากพูดแล้วเรื่องนี้นะผมเบื่อคนหน้าด้านนะถ้าเป็นประเทศที่เขาเจริญเราออกไปตั้งแต่ปี57แล้วทำอะไรมันก็ผิดตลอดอ่ะ